ครับก็จะมีงูที่พ่นพิษได้แล้วก็พ่นพิษไม่ได้ในประเทศไทยมีอยู่3ชนิดนะครับ3ชนิดชนิดแรกคืองูเห่าไทยเอกลักษณ์นะครับตรงบริเวณด้านหลังดอกจันนะครับก็จะเป็นรูปตัวโอนะครับหรือเป็นรูปอานม้าแต่ความแปรผันของดอกจันก็มีเยอะมากงูเห่าไทยนะครับจะมีชุกชุมอยู่ในภาคใต้นะครับภาคใต้นะชุกชุมแล้วก็ระดับภาคกลางพอเลยภาคกลางไปไปทางภาคทางภาคเหนือภาคอีสานตะวันออกเนี่ยมันก็เริ่มน้อยลงเลยนะครับมันจะเป็นงูที่พบอยู่ได้ตามป่านะครับไม่ค่อยออกมาในเมืองเท่าไหร่สังเกตก็คือว่าด้านหลังจะไม่มีดอกจันด้านหลังนะครับถ้าแผ่ออกมามันจะมีอยู่2แบบคือแบบสีทองกับแบบสีดำระนองเนี่ยมีรายงานว่าเจอแบบสีดำนะครับสีดำก็คือแผ่แม่เบี้ยมาเนี่ยไม่เห็นดอกจันเลยแล้วก็ตรงบริเวณตรงนี้นะครับตรงช่วงขอบแม่เบี้ยจะเป็นรอยสีคลีนคลีนนะครับจะเป็นรอยสีอ่อนลงมานะครับเราจะพบในภาคตะวันตกของประเทศไทยนะครับแล้วก็ภาคกลางบางแห่งมันจะพ่นนะครับตอนที่แผ่แม่เบี้ยนะครับแล้วก็มีการถูกเรานะฮะถ้าเกิดเป็นไม่ได้เนี่ยเขาก็ไม่ได้ต้องการที่จะพ่นใส่เราหรอกนอกจากว่าเขาจวนตัวตกใจนะครับหรือว่าต้องการป้องกันตัวคือตราบใดนะครับที่เราไม่ไปทําการคุกคามเขานะครับเขาก็จะไม่วุ่นวายกับเรานะฮะเป็ดไก่โดนงูเห่าฉกทำอาหารได้ได้ครับเพราะเวลาเราทำสุกอยู่แล้วด้วยถึงแม้เราจะกินแบบดิบเราก็กินไก่ผ่านระบบทางเดินอาหารของเราแล้วบางทีเนี่ยกว่าเราจะเอามากินพิษมันก็สุขภาพไปเรื่อยๆเช่นกันนะครับเพราะอย่างพิษที่กัดเป็ดกัดไก่เราไปเนี่ยพิษส่วนหนึ่งก็ต้องถูกใช้ในการทำลายระบบประสาทระบบอะไรต่างๆมันแล้วเท่ากับถ้ามันเข้าไป10ส่วนมันอาจถูกใช้ไปแล้ว7-8ส่วนก็ได้หรือแค่2ส่วนซึ่งมันน้อยนิดละแล้วกว่าเรามาทำนู่นทำนี่อีกมันก็หมดไปพิษงูเนี่ยมันย่อยสลายได้ถูกทำลายได้แล้วถ้าเกิดเราไปกินมันก็คือสู่ระบบหมุนเวียนเราปกติก็เหมือนกันว่าเรากินไก่เสริมโปรตีนจากพิษงูนั่นเองแล้วพิษงูบางอย่างอย่างงูเขียวหางไหม้บางชนิดเนี่ยเขามาทำเป็นอะไรอะทำผิวเด้งทำอะไรได้ด้วยจริงๆนะอันนี้เขาใช้งูทางคุณภาคเราจากไทยจากมาเลเซียเนี่ยไปผลิตที่สวิสงูของเราแท้ๆเขาไปจดสิทธิบัตรที่สวิตเซอร์แลนด์คนไทยเสียโอกาสเจ้าของทรัพยากรเสียโอกาสเพราะว่าเรามีความเชื่อในเชิงลบกับงูกับพิษงูเยอะแต่ขณะที่หลายๆประเทศเขามองว่าไม่มีอะไรอ่ะที่เป็นพิษที่มันมีแต่โทษทุกอย่างไม่มีโทษ 100% ประโยชน์ 100% พิษงูจริงๆก็จะเป็นโปรตีนนะครับซึ่งหมายความว่ามันก็มีองค์ประกอบของทั้งโปรตีนทั้งท็อกซินนะฮะแล้วก็มีการย่อยสลายหมายความว่ามันสามารถที่จะย่อยสลายและเน่าเสียไปได้ตามเวลาและที่สำคัญก็คือพิษงูเนี่ยถูกออกแบบนะครับให้ทำงานได้ดีในระบบเข้าสู่กระแสเลือดของเราถ้าเกิดว่าโดนผิวหนังนะครับความจริงแล้วมันไม่เป็นอะไรคนที่มีอาการแพ้ก็อาจจะมีอาการระคายเคืองนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะลองดูนะฮะลองดูจะลองทำการทดสอบกันดูThank you.
วันนี้นะครับเรามีผู้กล้าตายนะครับของเราตามมาด้วยนะครับนะครับนี่ก็คือพิษของงูเห่านะฮะที่เราลิ้นเมื่อสักครู่นะครับนี่นะครับก็จะเป็นพิษงูนะฮะที่เราลิ้นเมื่อสักครู่นะครับเราก็จะใช้นี่ฮะวันนี้สำลีของเราก็ดูดพิษมาเต็มที่แล้วนะครับโอเคโอเคโอเคพอแล้วพอแล้วพอแล้วเนี่ยครับนี่จะเป็นพิษงูนะฮะจริงๆนะครับก็แนะนำนะครับว่าจริงๆแล้วนี่ที่เรามาทำเนี่ยมันก็จะเป็นการให้ความรู้นะครับแต่ก็ไม่สมควรเอาไปทำเล่นกันนะครับมันยังไงก็มันก็ไม่ดีอยู่ดีนะครับแต่ว่ามันเป็นความสงสัยแล้วก็ความสงสัยเนี่ยมันจะไม่ถูกคลี่คลายตราบใดที่เรายังไม่เห็นว่าพอทดลองเป็นยังไงนะครับกลิ่นเป็นไงตุ้นก็ไม่มีกลิ่นพี่ว่ากลิ่นมันเหม็นๆนะเหม็นไหมไม่อาบน้ำมาก็บอกพอดีผมทาโลชั่นอะไรไม่ดีอ๋อเหรอมีแสบมีอะไรไหมครับรู้สึกคันๆไม่มีเลยคันๆด้วยคันๆเฉยๆแต่ยังเจ็บเลยแต่มีอาการง่วงไหมง่วงครับตั้งแต่ตื่นเช้าตื่นเช้าเลยง่วงใช่ไหมครับยังไม่มีมันร้อนหรือมันอุ่นมันเย็นหรือยังไงอธิบายเขาถามว่ามันร้อนมันอุ่นหรือมันเย็นยังไงก็รู้สึกเหมือนปกติครับแต่รู้สึกคล้ายๆเหมือนเราเอาเกาลาเทกซ์ไปหยอดอ่ะเกาใสๆที่เขาเอามาแปะหมดแปะอะไรพวกนี้มันจะเป็นเกาอย่างนั้นมากกว่าแล้วก็ดูมันจะรุนๆแล้วก็สักพักมันจะไม่อุ่นครับไม่อุ่นครับแล้วก็สักพักมันก็จะแบบแข็งแบบเกาลาเทกซ์มันก็จะตึงๆใช่ไหมครับผมตึงๆแห้งคล้ายๆไก่ไข่ไก่ไหมไข่ขาวอ่ะประมาณนั้นเลยครับตอนนี้ก็คือว่าก็เริ่มแห้งแล้วนะครับก็ไม่ได้มีผลอะไรใดๆนะฮะตรงนี้นะฮะก็เป็นความรู้ส่วนในเรื่องนะครับในเรื่องที่มีคนบริโภคงูเห่านะครับในเรื่องที่มีคนบริโภคงูเห่าทั้งตัวต้มแล้วก็เกิดปัญหาหรือว่ามีอาการที่ไม่ดีกับร่างกายแล้วก็ต้องเข้าโรงพยาบาลเนี่ยความเป็นจริงแล้วนะฮะชิ้นงูนะฮะจะเป็นชิ้นที่มีการถ้าถูกความร้อนแล้วเนี่ยมันจะเกิดการระบายนะครับแล้วก็การกินในระบบทางเดินอาหารเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลที่ดูแลรูปร่างกายแต่ถามว่าทำไมเราถึงเข้าโรงพยาบาลก็ต้องบอกว่าอาจจะมีอาการของโรคเฉพาะตัวครับที่มันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับแต่ว่ามันบังเอิญมันเป็นจังหวะของการผลิตนะครับดังนั้นนะครับการกินที่งูเข้าไปอย่างที่อาจารย์มาบอกก็คือว่ามันก็ไม่ได้อันตรายนะครับถ้าไม่มีแผลในระบบทางเดินอาหารแต่อย่างไรก็ตามมันคือสิ่งที่ไม่ควรกินแล้วก็ไม่มีประโยชน์กินนะฮะในที่เราฟังที่ว่ากินแล้วจะไม่ร้อนนะนะเนี่ยมันโอเคครับมีความเชื่อนะครับที่บอกว่าถ้ากินงูเห่านะครับในช่วงหน้าหนาวเนี่ยมันจะช่วยทำให้ในร่างกายอุ่นขึ้นนะครับมันช่วยทำให้ร้อนจริงๆการกินงูเนื้องูก็คือโปรตีนชนิดนึงไม่ต่างกับเนื้อเป็ดเนื้อไก่เนื้อหมูนะครับสาเหตุที่ร้อนหนึ่งเรื่องส่วนมากเนี่ยเนื้อหมูจากข้าวดังนั้นเนี่ยจะทำอาหารเนี่ยเนื้อหมูเนี่ยมันจะใส่เครื่องเต็มที่เลยข้อสองเขากินกับอะไรเหล้านั่นแหละครับมันร้อนครับนั่นแหละคนที่ถามก็ผ่านไปประมาณ24ชั่วโมงแล้วที่ตุนเอาพิษงูทาที่แขนไหนขอดูหน่อยแขนข้างไหนแล้วตอนนี้รู้สึกอะไรหรือเปล่าตอนนี้ก็ไม่รู้สึกแพ้หรือระคายเคืองนะครับหลังจากที่เราเอางูทาไปประมาณ24ชั่วโมงแล้วไม่มีอาการอะไรเนาะไม่มีอาการ